ณผู้ชมค่ะไอความโกรธไม่โกรธมันก็อีกเรื่องแต่ถ้าเกิดว่าเวลาที่เราเจอเรื่องราวอะไรมันถาโถมเข้ามาในชีวิตเนี่ยอันนี้ก็ต้องส่งกำลังใจทั้งให้ตัวเองแล้วคนรอบข้างก็ต้องให้ด้วยนะเหมือนตอนนี้ค่ะต้องให้หนักๆเลยสำหรับน้องลุคนะคะเป็นน้องชายแล้วก็ผู้จัดการส่วนตัวของใบเตยสุธีวรรณนะคุณผู้ชมช่วงนี้เขาเจอมรสุมเยอะมากอันแน่นอนเรื่องพี่สาวของตัวเองก็คือใบเตยตอนนี้ยังไม่ได้รับเลยในการประกันตัวซึ่งทำเรื่องเนี่ยเป็นรอบที่2แล้วนะก็ยังถูกปัดตกไปอยู่ถูกครับในรอบที่2นี้ก็มีการยื่นหลักทรัพย์นะครับเป็นจำนวนเงิน5ล้านบาทครับแต่ว่าศาลเองเนี่ยนะครับก็ยังไม่ให้ยกคำร้องนะครับยังไม่อนุญาตให้ประกันตัวชั่วคราวนะครับเพราะว่าศาลบอกว่าเหตุผลก็เหมือนกับรอบแรกที่ไม่ให้ประกันตัวนะครับก็คือคดีเนี่ยมีกระบวนมีการกระทำเป็นขบวนการนะครับมูลค่าความเสียหายจำนวนมากส่งผลเสียเป็นวงกว้างแล้วก็พฤติการนะครับเป็นเรื่องร้ายแรงนะครับและจำเลยเนี่ยถูกฟ้องว่าร่วมกันกับพวกกระทำความผิดหลายกรรมหากปล่อยตัวชั่วคราวก็เกรงว่าจะมีการหลบหนีนะครับก็เลยไม่ให้ประกันตัวในรอบที่2เช่นเดียวกันครับใช่คืออันนั้นก็1เรื่องแล้วใช่มั้ยคุณผู้ชมมันเป็นคนในครอบครัวเนาะก็ต้องเครียดแต่อีก1เรื่องเลยอ่ะก็คือเขาเพิ่งจะสูญเสียแฟนหนุ่มจากอุบัติเหตุซึ่งคุณผู้ชมโอ้โหคือจะบอกว่าเวลามันไล่เลี่ยกันมันไล่เลี่ยกันเกินไปแล้วมันกระทันหันมากนะคะมันเขาไม่ได้เตรียมใจอ่ะมันยากต่อการทำใจแน่นอนนะคะล่าสุดเนี่ยเราเจอน้องลุคค่ะออกงานอีเวนต์น้องเนี่ยไม่ได้ให้สัมภาษณ์นะคุณผู้ชมเพราะว่าสภาพจิตใจเนี่ยยังไม่พร้อมแต่อยากให้คุณผู้ชมได้ไปฟังบางช่วงบางตอนที่น้องได้พูดสั้นๆบนเวทีเกี่ยวกับเรื่องวิธีการเยียวยาจิตใจให้ผ่านเรื่องราวเหล่านี้มาได้ค่ะลูกก็บอกตัวเองอย่างเดียวเลยว่าเราคือคนที่ได้ใช้ชีวิตต่อเราต้องใช้ชีวิตของเขาให้มีประโยชน์ที่สุดในทุกวันเพราะว่าเราต้องบอกตัวเองให้ได้ว่าเป็นเราที่อยู่ตรงนี้ดีกว่าเป็นเขาเพราะเราจะไม่เป็นอะไรเราจะไหวในทุกๆวันความคิดถึงมันมีอยู่แล้วยังไงก็ตามทุกๆวันมันคือความคิดถึงมันคือความเสียใจถ้าเราเก๋ไปถ้าเราเสียใจกับมันนานเวลาที่เขาให้เราอยู่ต่อมันก็เสียไปนานเช่นเดียวกันมองของน้องดีนะใช่ครับก็ถือว่าขอบคุณน้องลุคด้วยนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์แบบนี้นะแล้วผมเชื่อว่าในทุกๆชีวิตนะครับจะต้องมีการเจอเรื่องราวร้ายๆเข้ามาในชีวิตในทุกๆครั้งก็อาจจะต้องเป็นกำลังใจให้กับตัวเองด้วยแล้วก็คนรอบข้างก็ต้องให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี